สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยทำยังไงให้เราเนี่ยกลับมาเป็นปกติให้ได้ให้เร็วที่สุดเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจเลยดังนั้นอยากให้ชาวชลบุรีเนี่ยเป็นกลุ่มแรกเลยที่จะเข้าชมสวนของเราฟรีนะครับนอกจากคนอื่นแล้วเนี่ยเราจะให้ฟรีทั้งเดือนเลยคนทุกคนที่อยู่ในชลบุรีนะครับเรียกว่าไทยเที่ยวไทยหรือชลบุรีเที่ยวชลบุรีตั้งแต่เราปิดสวนมาเนี่ยก็2เดือนกว่าแล้วนะครับเราก็ได้ปรับปรุงทุกอย่างในสวนเราให้ดีขึ้นนะครับและให้พร้อมที่จะรับท่องเที่ยวเราเองเนี่ยคำนึงอยู่เสมอว่าสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นที่จะทำให้เรากลับมา normal ได้เนี่ยก็คือเรื่องของท่องเที่ยวนะครับอันนี้จะไปถึงปากท้องของทุกๆคนดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญที่ทำยังไงให้คนไทยเนี่ยไทยเที่ยวไทยทุกอย่างที่เราเตรียมอยู่เนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้างอันนี้เราทำตามทุกอย่างที่รัฐบาลกำหนดให้เราทำในการให้คนเข้ามาเที่ยวในส่วนของเราเรียกว่าเราพร้อมทุกอย่างนะครับอยากให้ชาวชลบุรีเนี่ยเป็นกลุ่มแรกเลยที่จะเข้าชมสวนของเราฟรีนะครับนอกจากคนอื่นแล้วเนี่ยเราจะให้ฟรีทั้งเดือนเลยคนทุกคนที่อยู่ในชลบุรีนะครับเรียกว่าไทยเที่ยวไทยหรือชลบุรีเที่ยวชลบุรีผมคิดว่าเรื่องสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องต้องออกมาใช้เงินกันนะครับเศรษฐกิจเราจะได้เดินไปข้างหน้าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยทำยังไงให้เราเนี่ยกลับมาเป็นปกติให้ได้ให้เร็วที่สุดเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องหัวใจเลยดังนั้นส่วนนุชเนี่ยเราเองเนี่ยปรับปรุงทุกอย่างเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่แรกนะครับว่าเรามีอุโมงค์ที่คนจะเดินผ่านเข้ามาได้ครับเราตรวจอุณหภูมิฉีดยาฉีดเจลให้เขาครับผมอยากให้ทุกคนเมื่อมาที่นี่แล้วเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะครับขาออกก็ต้องผ่านอุโมงค์อีกเราก็ฉีดให้เขารู้สึกว่าเขาสะอาดละนะครับพร้อมที่จะกลับบ้านนะครับแต่ว่าไม่ใช่เริ่มจากหนึ่งเริ่มจากติดลบนะที่จะกลับมา